ของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู2นิ้วขึ้นมา2ข้างแล้วแปลงร่างเป็นไม่อยากเป็นกระต่ายค่ะเป็นพี่วัวมอมอค่ะงัวมีเขาแบบนี้ก็ได้เนาะคุณอยู่จินตนาการเอาเองค่ะบางคนบอกว่างัวแบบนี้ค่ะคุณเอวค่ะไม่อยากเอาแบบนี้อ่ะมันดูไม่น่ารักไปมันดูโง่ๆไปนะคะเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะน่ารักดีนะคะมือของฉันนั้นแสนวิเศษมีฤทธิ์เดชแปลงกายได้หลายอย่างชู5นิ้วขึ้นมา2ข้างประกอบกันแปลงร่างเป็นปลาน้อยในทาราปลามั้ยคะปลาน้อยมั้ยคะปลาน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะครูใช้หนังสือเล่มนี้นะคะวิทยาศาสตร์2ต่อไปเลยนะคะเด็กๆจ๋าเปิดพร้อมกันกับครูเลยครูเปิดแล้วค่ะหน้าที่6ค่ะสัตว์อาศัยอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ค่ะครูบอกแล้วว่าพี่หัวหมอหมออาศัยอยู่ที่ไหนคะอยู่ในเล้าหรือเปล่าคะหัวอยู่ในเล้ามั้ยคะหัวชอบอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ทุ่งหญ้ากว้างๆใช่มั้ยคะมีหญ้าเยอะๆนะคะเพราะว่าพี่งัวเนี่ยกินหญ้าเป็นอาหารนั่นเองมาดูค่ะของกูอิ๋วเห็นไหมคะหญ้ายังคาปากอยู่เลยค่ะพี่งัวชอบอยู่ที่ทุ่งหญ้ากว้างๆเลยนะคะอ้าวแม่ไก่ออกไข่วันละฟองอ้าวออกไข่ไปเรื่อยส่วนลูกก็ออกจากไข่ไปเรื่อยใช่ไหมคะมีลูกไก่กี่ตัวเนี่ยคะ1 2 3 4 5 6โอ้6ตัวที่ออกจากไข่นะคะยังมีไข่ไก่อยู่อีกไก่อาศัยอยู่ตรงไหนคะในบ้านไหมในบ้านไหมคะหรือในทุ่งหญ้ากว้างๆหรือในน้ำไม่ใช่ค่ะอยู่ในเล้าไก่นะคะไก่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วค่ะผู้คนเลี้ยงมันเอาไว้เก็บไข่ไก่นั่นเองนะคะมาดูค่ะปลาน้อยในทาราอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะว่ายน้ำอย่างสบายใจเลยนะคะหาอาหารกินนะคะปลากินสาหร่ายกินพวกพืชกินพวกปลาที่ตัวเล็กกว่านะคะธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เชียร์มาดูของเด็กๆเลยค่ะสัตว์อาศัยอยู่ที่ไหนเอ้าพี่งัวอาศัยอยู่ที่ไหนคะทุ่งหญ้ากว้างๆแบบนี้มีน้ำอยู่ไหมมีน้ำอยู่ไหมคะไม่มีน้ำอยู่แสดงว่าอยู่บนบกนั่นเองอยู่บนบกนะคะอ้าวปลาน้อยในทาราอยู่ในน้ำนั่นเองแสดงว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์น้ำนะคะขอให้เด็กๆจำแนกค่ะจำแนกสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำนะคะเด็กๆจ๋าดูค่ะพี่วัวพี่วัวค่ะอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้ค่ะบอกเมื่อกี้เลยหยกๆพี่วัวอยู่ที่ไหนอันนี้เป็นสัตว์บกค่ะสัญลักษณ์คือมีหญ้าอยู่นี้ค่ะนี่คือสัตว์น้ำค่ะมีแอ่งน้ำตรงนี้ใช้เครื่องหมายถูกค่ะปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยค่ะกาข้างหน้าเขาเลยนะคะช่องที่เป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำมีพี่วัวมีพี่ปลาแล้วก็มีพี่ไก่เป็นของครูอิ๋วเชียวเด็กๆรู้แล้วค่ะไม่ต้องพูดเยอะนะคะมาดูหน้าตัดไปค่ะสัตว์กินอะไรเป็นอาหารพี่วัวกินเนื้อไหมคะเมื่อกี้ไม่กินค่ะกินหญ้าใช่ไหมคะเห็นไหมมีหญ้าอยู่ในปากเลยนะคะมาดูค่ะของเด็กมีพี่จิราฟด้วยพี่เสือพี่ช้างเด็กๆจ๋าเด็กๆคะมีต้นหญ้าค่ะต้นหญ้าค่ะสัตว์ตัวไหนคะสัตว์ชนิดใดคะกินหญ้ากินพืชเป็นอาหารลากเลยนะคะลากเลยสัตว์ชนิดไหนกินเนื้อเป็นอาหารมีตัวเดียวค่ะน่ากลัวมากด้วยใกล้สูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะตอนนี้นะน่าจะเป็นสัตว์ตัวไหนนะเด็กๆรู้อยู่ค่ะไม่ต้องตอบเลยให้เด็กคิดเองนะคะดูอีกหน้าหนึ่งค่ะขนสัตว์มีประโยชน์อย่างไรนะคะอันนี้กำหนดสีแล้วนะคะสีฟ้ากับสีเขียวดูค่ะเขาบอกว่าให้ระบายเครื่องแต่งกายที่ทำจากขนแกะด้วยสีฟ้าและก็ไม่ทำจากขนแกะด้วยสีเขียวค่ะเครื่องแต่งกายของเด็กคนนี้เลยนะคะเด็กๆทำได้แน่นอนค่ะใช้แค่สองสีนะสีฟ้ากับสีเขียวระบายเด็กคนนี้นะคะตามคำสั่งนะท่านผู้ปกครองอาจจะอ่านคำสั่งให้เด็กอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะชวนกันทำแต่ให้เด็กตอบก่อนนะยิงคำถามไปหรือเอาคำถามที่ครูถามเนี่ยให้เด็กตอบก่อนนะคะให้เด็กมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
นะคะแล้วลูกของเราก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยนะคะถ้าปกครองมานั่งทำให้อยู่ก็ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนะคะทำไม่สวยไม่เป็นไรค่ะครูไม่ได้วัดจากความสวยงามนะคะครูว่าจากความถูกต้องแล้วเด็กๆสามารถทำได้ไหมตอบคำถามครูได้ไหมแล้วรู้จักไหมมีภาพไหมนะคะเด็กๆสามารถทำได้ไหมแล้วเกิดการเรียนรู้ต่อยอดไปได้ไหมนะคะเด็กๆจ๋าเห็นน้องพราวค่ะครูขอพูดถึงน้องพราวหน่อยน้องพราวในห้องเรียนนะคะวันก่อนน้องพราวไม่ชอบระบายสีแต่ในห้องเรียนตอนนี้น้องพราวระบายสีเก่งแล้วนะนะคะน้องพราวสามารถระบายสีได้แล้วนะคะส่วนน้องคนอื่นน้องอาลินน้องนิต้าเก่งแล้วค่ะน้องปีเตอร์ก็เก่งแล้วเดินอยู่ที่บ้านน้องนาโมก็เก่งแล้วนะคะฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะลูกนะสถานการณ์ดีเมื่อไหร่มาเจอกันในห้องเรียนดีกว่านะคะเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเพื่อนค่ะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ